ที่สุดแล้วมันจุดดิ่งที่สุดในชีวิตของพี่นิดคืออะไรครับผมเคยคิดฆ่าตัวตายยังไงครับพี่ผมเคยเขียนจดหมายไว้ละเอาแอบไว้ละเขียนลาไปแล้วด้วยเหรอพี่เขียนไปแล้วครับผมคิดว่ามันต้องผูกคอตายแน่ๆแล้วอะไรทำให้พี่ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นครับลูกมองหน้าลูกถ้าผมไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่กับใครนี่แหละนะกำลังใจสำคัญเนอะแต่ทุกวันนี้มีความสุขมีลูกเรียนปวชแล้วใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงชีพแบบสุจริตแล้วใครจะคิดว่าตั้งแต่วันนั้นวันหนึ่งจะได้มายืนอยู่บนเวทีดันดารากับพวกเรามาร้องเพลงแล้วก็ใส่อินเนอร์เต็มๆให้กับคณะกรรมการของเราค่ะครับผมเพลงลูกทุ่งแบบนี้อโน้ตจัดก่อนเลยจ้ะจริงๆแล้วผมว่าความเจ็บมันเหมือนรอยสักความรักเหมือนรอยหมึกอ่ะมันลบออกยากผงไม่เข้าตาใครใครก็ไม่รู้ว่ามันเคืองมันเจ็บมันแสบแค่ไหนลูกผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าน้ำตาผู้ชายที่ไหลรินหมายถึงความสูญสิ้นอเนกอนันต์นานาภายในดวงใจไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายที่หลั่งน้ำตายิ่งกว่าฟ้าร้องไห้อยู่ให้เขาเสียดายใช้ความสำเร็จและความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเป็นรอยยิ้มเพื่อเยาะเย้ยเขาอยู่ให้เขาเสียดายดีกว่าอยู่ให้เขาสมเพชเวทนาและสมน้ำหน้าเราส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้อินเนอร์อย่างที่ใหม่พูดไว้ว่าเพราะหรือไม่เพราะมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่อินเนอร์ร้องแล้วพวกเราฟังแล้วเรามีความสุขว่าคุณร้องมาจากหัวใจคนแต่งครูบาอาจารย์นักร้องต้นฉบับใช้หัวใจและใช้หัวใจร้องใช้หัวใจแต่งผู้เอาเพลงเขามาร้องวันนี้คุณร้องจากหัวใจสุดยอดเข้มแข็งสู้นะครับโชคดีครับขอบคุณอานนท์มากนะครับมาที่ซาร่าแล้วกันขอบคุณสำหรับบทเพลงที่พี่นำมาเสนอแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ในสิ่งที่มันโหดร้ายอะคะในชีวิตเอามาถ่ายทอดให้เราได้แบบให้เราค่อนข้างที่จะแบบเหมือนระลึกตัวเองได้เหมือนกันนะว่าชีวิตทุกคนมีค่าแล้วจะอยู่ยังไงให้มีความสุขแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ดีที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับสังคมเป็นบทเรียนชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ๆและอย่างพี่ที่ผ่านปัญหามาชีวิตคนมีขึ้นมีลงชีวิตคนมีเฉี่ยวมีชนบางคนจนแต่ถ้าเราเป็นคนดียังไงพี่ก็รวยด้วยหัวใจของพี่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตของพี่ขอบคุณมากๆฮะขอบคุณซาร่าครับสุดท้ายครับคนจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่เขาร้องเพลงพอค่ะแต่ด้วยความรู้สึกที่ร้องมาจากความเป็นจริงใหม่รู้สึกว่ามันมากกว่าคำว่าเพราะมันมากเพราะว่ามันออกมาจากใจจริงมันเป็นจังหวะที่พอดีมากมันเหมือนกับภาพนั้นย้อนกลับมาในแบบหัวพี่ทั้งที่พี่เหมือนเคยเจอภาพนั้นแล้วแล้วพอพี่เห็นภาพนั้นเสร็จปุ๊บพี่เริ่มเสียงสั่นเริ่มเสียงคลอตรงเนี้ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนภาพนั้นอะย้อนกลับมาหาอีกครั้งนึงพี่สุดยอดมากๆที่ควบคุมอารมณ์ได้อยู่แล้วก็เก่งขนาดนี้ค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกคนเลยนะคะวันนี้เราเริ่มแอคแรกด้วยความปรับปลื้มเหมือนกันนะอะไรที่ผ่านไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทุกข์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับความสุขและที่สำคัญนะพี่นิดของเราปัจจุบันก็มีความสุขนะมีลูกที่น่ารักแล้วก็มีแฟนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันแล้วก็ขยันทำมาหากินช่วยกัน